ปลานี่ยังอายเลยฮะตะเก็บตะเก็บอะไรขนาดที่มือดีขนาดนี้เขายังไล่ออกจากงานโอ้โหอะไรเกิดได้ได้เงี้ยเอาแล้วคันนี้เป็นอะไรเนี่ยทำไมเหลือแต่ซี่โครงแล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วสิ้นเดือนนี้เสร็จแน่นอนครับภายในเดือนนี้เสร็จแน่นอนสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับพัดพลคนรากหญ้าครับพบกันอีกแล้วคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมอู่ช่างไก่วังดินอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้ไปหาช่างไก่หลายวันแล้วนะครับจะไปดูความคืบหน้ากันนะครับว่าช่างไก่วังดินดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะรถ10คันจะเพิ่มขึ้นมาหรือว่าจะเท่าเดิมหรือว่าจะยังไงเดี๋ยวจะไปชมพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชมไปกันเลยไปถึงอู่ช่างไก่แล้วครับเพื่อนๆครับนู่นฮะเห็นไหมรถจอดเต็มแล้วรถ6คันกำลังจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะน่าจะประมาณ 85% แล้วครับเดี๋ยวผมจะไปหาช่างไก่หน่อยวันนี้ผ่านมาจะแวะมาหาช่างไก่นะครับจะพาท่านผู้ชมไปชมความคืบหน้าของรถช่างไก่กันหน่อยว่าไปถึงไหนแล้วนะครับ10คันจอดอยู่อู่ช่างไก่ตอนนี้ไปชมกันเลยท่านผู้ชมไปขับรถเฉียวตูดช่างไก่เลยเชื่อมแล้วตูดโด่งออกมาได้ช่างไก่เลยไปฮะไปดูช่างไก่ทำอะไรยังไม่รู้ตัวสงสัยยังไม่รู้ตัวใส่แว่นตาดำด้วยสวัสดีครับช่างไก่สวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับเนี่ยทำหางไก่ก็ต้องมีหางด้วยหางไก่หรือหางรถหางรถโอ้โหไม่ได้มาหลายวันแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างคืบหน้าไปถึงไหนก็ไปได้เยอะแล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย85%ถึงไหมแล้ววันนี้ช่างน้อยไม่ได้ไปตกเบ็ดหรอโอ้ดูเดี๋ยวนี้เดินแทบอู่ช่างไก่เดินแทบจะไม่ได้นะครับเศษเหล็กเยอะเลยกองเหล็กเยอะแล้วเพราะว่ารถตั้ง10คันนะโอ้โหเกือบเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหคันนี้ถ้าทานลงสีเนี่ยก็แจ๋วเลยนะใช่แล้วมีคำหางนี่ FC บอกว่าไม่ได้ถ่ายช่างไก่หลายคลิปแล้วงั้นให้มาถ่ายช่างไก่หน่อยว่าเดินทางมาถึงไหนแล้วไม่ไปถึงไหนหรอกอยู่ที่อู่นี่แหละงั้นไหนๆก็มาแล้วฮะดูท่านผู้ชมมาดูกันนี่ได้กี่หางแล้วช่างไก่อ๋ออันนี้ไล่ใส่ไอ้ตัวนี้อยู่เนาะแล้วผ่านถ่ายได้ทำหรือยังได้กี่อันละได้อันเดียวนะตั้งแต่วันนั้นแล้วนะหยุดไปกี่วันแล้วเนี่ยหรือไม่ได้หยุดไปฉีดเข็ม3มาแล้วก็ไม่ได้หยุดต้องเร่งให้งานให้ลูกค้าเข็ม3ก็ไม่หยุดเข็ม3ไปแล้วเดี๋ยวรอเข็ม4เดี๋ยวต้องมาแน่นอนโอ้โหนี่ช่างน้อยทำอะไรกันช่างน้อยผ่านหน้าโอ้โหผ่านหน้าได้กี่คันแล้วช่างน้อยผ่านหน้าอันนี้ของคันไหนเนี่ยคันนี้ครับโอ้โหช่างกุ๊กไปไหนทำกันบ้านอ๋อทำกันบ้านช่างกุ๊กเรียนแล้วช่างกุ๊กกำลังทำปอโทช่างกุ๊กกำลังทำปอโทอยู่ต้องทำกันบ้านส่งอาจารย์นะดูช่างน้อยโอ้ดูฝีมือช่างน้อยเงียบเลยนี่โอ้ปลานี่ยังอายเลยฮะตะเก็ดปลาไหลตะเก็ดปลาไหลดูเลยโอ้ช่างน้อยไม่ธรรมดาแล้วนะขนาดฝีมือดีขนาดนี้เขายังไล่ออกจากงานโอ้โหอะไรเป็นไปได้ได้ไงโอ้โหนุ่นสองคันมีมาใหม่บ้างไหมเนี่ยยังเนาะเอา10คันนี้ให้ผ่านไปก่อนเอาแล้วคันนี้เป็นอะไรเนี่ยทำไม
เหลือแต่ซี่โครงเปลี่ยนซีนอ๋อเปลี่ยนซีนนี่อันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมรอเวลาอยู่โอ้เนี่ยเพื่อนเจ้าของรถคันนี้เจ้าของรถ6คันนี้ฮะใกล้แล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วจริงเดือนนี้เสร็จแน่นอนครับภายในเดือนนี้เสร็จแน่นอนรับรองได้เลยนะไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้านะช่างน้อยบอกไม่เดือนนี้ก็เดือนนี้ก็เดือนหน้านะช่างน้อยนี่ให้ความหวังกับลูกค้าจังเลย ท่องคำว่าทำใจหรือเปล่าใจเย็นๆช่างน้อยพูดเล่นนะวิธีการทำรถไถดัดแปลงหน้าขับนะของช่างไก่วังดินมี FC ของผมนะที่อยู่ทางจังหวัดลพบุรีฮะยังไม่เข้าใจนะครับว่าการทำรถไถดัดแปลงเนี่ยเขาเอาโครงอะไรมาทำเนาะโทรมาสอบถามผมวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาให้มาดูนะหรือว่าท่านอื่นที่กำลังเข้ามาดูใหม่นะครับกำลังเข้ามาติดตามพัดพลใหม่นี่ฮะ2คันนี้รอคิวอยู่นะฮะนี่เห็นไหมนี่2คันนี้เอามารอคิวอยู่จะเป็นแบบนี้แหละครับเห็นไหมอันนี้ก็เอามาใหม่นี่คันนี้ก็เหมือนกันครับแบบนี้เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยถอดเสาหลังออกนะครับถอดเสาหลังออกนี่อุปกรณ์จะพามาดูนี่ชุดผ่านไถหลังนะนี่ชุดผ่านไถหลังของช่างไก่กำลังทำได้อันเดียวนะฮะ6คันกำลังทำได้อันเดียวเดี๋ยวต้องรอฮะต้องรอนู่นอันนั้นเสาเก่าเสาเก่าที่ถอดออกจากโครงนะที่ถอดออกจากโครงถอดออกจากโครงนี้อันนี้เป็นชุดไฮดรอลิกนะฮะไหนๆก็มาแล้วนี่เป็นชุดไฮดรอลิกของร้านที่ผมบอกนะฮะนู่นนะจากนครราชสีมานะครับมารุตนะฮะนี่เห็นไหมมารุตอินโคกสูงนะครับนี่รีวิวให้ซะหน่อยมาอุปกรณ์มาถึงแล้วนะครับสั่งมา2ชุดนะครับสั่งมา2ชุดนี่ก็มีถังน้ำมันไฮดรอลิกนะครับนี่กระบอกไฮดรอลิกนี่มีกระบอกไฮดรอลิกนะครับนี่แล้วก็มีแฮนด์วาล์วนี่ช่างไก่มาประกอบเองนะฮะวันนั้นผมรีวิวของช่างทองสุกไปคลิปนึงแล้วนะครับแต่ปรากฏว่ากลับมาถึงบ้านมือไปลบคลิปออกหมดเลยก็เลยไม่ได้ปล่อยคลิปนะฮะอันนี้เป็นแฮนด์วาล์ว2แกนนะฮะแฮนด์วาล์ว2แกนตัวนี้นะครับแฮนด์วาล์ว2แกนนี้ก็บอกตัวสั้นกับบอกสั้นครับมี2ชุดนะครับสั่งมา2ชุดนี่ชุดนึงนี่ชุดนึงนะครับนี่เป็นชุดของชุดไฮดรอลิกของร้านควายซิ่งนะฮะควายซิ่งอะไรนะรถไถซิ่งในเพจ Lazada นี่แหละนะครับหรือว่าท่านที่จะไปสั่งใน Lazada ก็สั่งนี่ได้นะครับราคาถูกนะครับราคาถูกร้านเนี่ยเพจควายเหล็กรถไถซิ่งใช่ฮะเพจควายเหล็กรถไถซิ่งนะครับนี่สั่งมา2ชุดแล้วก็ผมสั่งส่งไปลาว1ชุดนะฮะส่งไปให้บอกกวนที่สปป.ลาว1ชุดแล้วก็ให้กับทางช่างถูกทั้งสองสุกไปอีก1ชุดนะอันนี้ก็รอคิวอยู่นะรอคิวอยู่ใน6คันนะก็จะมี1คันนี้อีกคันนึงนะครับที่เป็นรูปเป็นร่างที่เตรียมจะส่งให้กับลูกค้านะมาดูสไตล์นี่ของช่างไก่เนาะเกียร์ของช่างไก่นั่นแหละก็มาแล้วดูเท่าไหร่นี่เกียร์อันนี้เป็นโครงมุ้ยเลงหรือเปล่าโครงมุ้ยเลงฮะโครงมุ้ยเลงบางนานะครับเกียร์ระบบเกียร์ถ้าท่านใดที่กำลังทำอยู่นะครับที่กำลังหาแนวทางอยู่กลับไปดูคลิปเก่าๆของพัดพลไลฟ์สไตล์หรือพัดพลคนรากหญ้าได้นะครับไอ้ช่างไก่นี่ขายไหมเนี่ยทั้งกิโลขายไหมเนี่ยเศร้าทั้งกิโลเศร้าเยอะเดินไปเดินมาเตะสะดุดเศร้านะช่างน้อยครับเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆครับวันนี้มาเยี่ยมเยียนช่างไก่อย่างที่เห็นนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับถ้าท่านใดที่สนใจฝีมือของช่างไก่นะนี่งานคิวอาจจะยาวสักนิดนึงนะครับถ้า6คันนี้ออกไปก็ไม่เท่าไหร่แล้วนะครับร้อยคันนี้ออกไปสิ้นเดือนนี้ก็คงได้ออกหมด
นะฮะทั้ง6คันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้พัดพลคนรากหญ้าและช่างไก่วังดินต้องจากลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับ